ต่อไปวันนี้วันที่9เดือน9ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านนี่แหละค่ะถือฤกษ์งามยามดีเข้าทำงานที่กระทรวงวันแรกนะคะอย่างรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรัฐมนตรีช่วยว่าการของกระทรวงมหาดไทยสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนั่นเองค่ะพาคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็นำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งประกอบไปด้วยนายทรงศักดิ์ทองศรีนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์แล้วก็นางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชค่ะก็รับความเคารพจากกองแถวเกียรติยศกองอาสารักษาดินแดนนะคะจากนั้นก็เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงมหาดไทยประกอบไปด้วยศาลพระชัยมงคลศาลพระการชัยศรีพระอนุสาวรีย์สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพองค์ปฐมเสนาบดีแห่งกระทรวงมหาดไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนที่จะเข้าปฏิบัติหน้าที่เป็นวันแรกนั่นเองค่ะครับโดยคุณอนุทินก็บอกนะครับว่าสำหรับการแบ่งหน้าที่ให้รัฐมนตรีช่วยแต่ละท่านนั้นจะพิจารณาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้วในส่วนของกระทรวงมหาดไทยไม่อยากใช้คำว่าการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอยากให้ทุกคนทำงานร่วมกันเพราะปัญหามีอยู่ทุกหน่วยงานแต่เบื้องต้นจะมอบหมายให้นายทรงศักดิ์นั้นดูแลงานในพื้นที่ภาคอีสานตอนเหนือส่วนนางสาวธีรรัตน์ครับดูในพื้นที่กรุงเทพและทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับกรุงเทพส่วนนางสาวสบิดานั้นจะให้สานต่องานจากนายชาดาไทยเศรษฐ์หรือไม่นั้นอันเนี้ยต้องรอฟังนโยบายของนายกรัฐมนตรีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราลองไปดูสโคปงานของคุณชาดาไทยเศรษฐ์ตอนนั้นเนี่ยเรื่องของปราบผู้มีอิทธิพลใช่ไหมก็ค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะต้องใช้เรียกว่าคือเครือข่ายกันพอสมควรนะเพราะคุณชาดาก็เป็นคนกว้างขวางในเรื่องนี้นะครับแต่ทีเนี้ยคุณนิทินบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูก่อนนะนะครับต้องรอฟังนโยบายของรัฐบาลส่วนความเป็นผู้หญิงของรัฐมนตรีอันนี้ไม่กระทบต่อนโยบายการปราบปรามผู้มีอิทธิพลอย่างแน่นอนเพราะอะไรเพราะเธอเป็นจุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยมากกว่านะครับและรัฐมนตรียุคนี้ต่างผ่านงานด้านการเมืองกันมาแล้วทุกคนมีการศึกษามีประสบการณ์มีความเข้าใจและตั้งใจเข้ามาทำงานและเชื่อว่าการทำงานที่คล่องตัวและก็จะมีพลังด้วยผมว่าเป็นจุดแข็งของกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีทุกคนที่มาอยู่ที่นี่ในยุคนี้เนี่ยเป็นรัฐมนตรีที่อย่างที่ผมเรียนครับผ่านศึกสงครามทางด้านการเมืองมาแล้วทั้งนั้นเลยมีความเข้าใจมีความทุ่มเทมีความตั้งใจที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนแล้วก็ชาติบ้านเมืองนะครับทุกคนมีการศึกษาที่เพียบพร้อมมีประสบการณ์ที่เพียบพร้อมนะครับแล้วก็ยังมีคนที่มีประสบการณ์ต่างๆช่วยกันแนะนำนะครับอย่างท่านสบิดาท่านก็เรียกผมอาทุกคำนะพอเรียกอาปุ๊บมันก็จบแล้วล่ะนะครับมันก็ต้องมีอะไรก็ต้องไหว้วานต้องแนะนำนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นการทำงานที่มีความคล่องตัวมีความซอฟต์นะครับแล้วก็แต่ว่ามีพลังนะครับเพราะฉะนั้นผมดีใจนะผมเป็นเกียรติที่ได้มีรัฐมนตรีช่วยทั้ง3ท่านแล้วก็2ท่านที่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ค่อยเกิดบ่อยนักในกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเชื่อว่าข้าราชการทุกคนก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการทำงานเป็นอย่างดีก็ถ้าฟังเสียงต่อไปเนี่ยจะถามว่าแล้วคุณอนุทินมองยังไงเขาบอกว่าสิงสาวไงสิงสาวสองสิงสาวก็คือคุณสบิดากับคุณธีรรัตน์ค่ะอิ่มนะสองสิงสาวนะมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วสองสิงสาวเนี่ยอยู่ร่วมกันได้ก็คือนี่คือบรรยากาศของกระทรวงมหาดไทยเมื่อเช้าอีกประเด็นหนึ่งที่นักข่าวตามก็คือเรื่องของกัญชากัญชาซึ่งเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้นายอนุทินบอกนะครับว่าขอให้นายกพิจารณาแล้วเพราะว่าร่างพระราชบัญญัติกัญชากัญชงได้ผ่านการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วที่การใช้กัญชาต้องอยู่ในการควบคุมและมุ่งเน้นเพื่องานทางด้านการแพทย์ส่วนนโยบาย Entertainment Complex ครับทางพรรคภูมิใจไทยเองเห็นด้วยไม่คัดค้านเพราะจะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าประเทศมากขึ้นเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ซึ่งพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมสนับสนุนนโยบายซึ่งกันและกันแต่ทุกอย่างต้องทำอย่างถูกต้องไม่ผิดศีลธรรมเกิดประโยชน์ชัดเจนต่อส่วนรวม
ดยมั่นใจว่ารัฐบาลจะอยู่จนครบวาระหากเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน